รีท่านทำท่องเที่ยวโดยเฉพาะอธิบดีกรมท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้จักกันเขาเขียนโครงการเป็น200-300 ล้านลงที่กระบี่เพราะฉะนั้นเขาบอกเบื่อทะเลเขาอยากมาเขาอยากพัฒนาบนเขาเขาก็มาครับตอนนี้เขาลงไปกระบี่จะมาประมาณวันอังคารพอหลังจากนั้นแล้วก็จัดประชุมเขียนโครงการถามว่าโครงการนี้จะเขียนได้ประมาณวันที่10เดือนหน้าจบแล้วถ้าไม่เขียนเนี่ยปิดงบจบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนายกเองก็ต้องรีบทำนะครับถามว่าปิดงบปี62เนี่ยงบการท่องเที่ยวเนี่ยเอาไว้เสนอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ผมจะได้นะผมปฏิวัติบ่อน้ำร้อนไม่สำเร็จคนที่นี่ปฏิวัติชนะผมแล้วบ่อน้ำร้อนเป็นเบอร์ของผู้พาไปแล้วไม่ได้เป็นผู้แก้ถ้าบ่อน้ำร้อนเป็นผู้แก้นะจะของบอะไรมาทำเกี่ยวกับวิธีคิดคุณชนเนี่ยเรื่องบ่อน้ำร้อนเนี่ยทำได้เลยนะครับทั้งที่มาจากญี่ปุ่นเลยมาอาบน้ำแน่แช่น้ำลงสักปลายทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ลดละจะทำด้วยแรงอยู่เพื่อต่อท่อจะมุ่งมานะครับฝากท่านเลยนะครับยังมุ่งต่อนะนะครับอันนี้นายกก็อธิบายง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านประธานการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯมาพบปะกับพี่น้องนิดนึงครับเชิญครับขอบคุณครับท่านต่อขอบคุณท่านนายกนะครับและท่านประธานโดยหลักจริงๆนโยบายของนายกนะครับนโยบายของนายกเรื่องการท่องเที่ยวประเทศนั้นมันมีหลายระบบที่เราหาเงินนะครับเนี่ยอย่างส่วนของนวัตวิถีก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างของผมตอนนี้ท่านประธานเองเรื่องมาจากจังหวัดกระบี่เขาเก่งเรื่องท่องเที่ยวนะครับเขามีของคอเพอร์ทองการท่องเที่ยวโดยตรงการท่องเที่ยวในกีฬานะครับซึ่งก็จะดึงงบประมาณของเขามาลงด้วยชุมชนทีนี้จังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวน้อยไม่ติดทะเลกับสวนปาล์มน้ำมันนะครับแต่ถามว่าพอผมพาท่านประหลัดวิ่งไปดูสถานที่บ้านเราด้วยเนี้ยตอนนี้แหล่งโซลาร์แตกเรามีถ้ำใครก็ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาที่มันจะสีเขียวมรกตนะครับมันเทียบเท่าของระดับโลกที่เราคุยแล้วนะครับว่าก็คืออย่างสมมติของท่านประหลัดเอกของท่านมันไปลงในบ่อน้ำร้อนแล้วเราก็จากน้ำร้อนเสร็จเราก็มาแช่น้ำเย็นถูกไหมครับทีนี้ท่านประหลัดกับนายกประสานกันบอกว่าทำอย่างนี้ไหมโอท็อปเราต่อไปนะครับรถทัวร์ต้องมาจอดที่นี่ชาวบ้านแถวบ้านเราแถวพี่น้องวงทุกที่นะครับบางคนไม่มีรถแต่รถโดยสารเรา5 โมงเย็นแล้วไม่มีแล้วที่จะลงไม่จอดเราลำบากที่จะนั่งรถทัวร์ไม่จอดทุกอ่านจะไปยังไงถูกไหมครับก็คือเราให้รถทัวร์ทุกเราขายบริษัทมารอรับรอที่โอท็อปได้ไหมนะครับแล้วต่อไปจะถ่ายตั๋วเครื่องบินที่โอท็อปนะครับแล้วเราก็จ้างลูกหลานเราไปดูแลตรงนั้นทีนี้โดยหลักมานั่งปรึกษาคือหมายถึงว่าจะประกันผมเป็นประธานการท่องเที่ยวของพวกพักก่อนนะครับเพราะตอนนี้ช่องแคบจะเป็นนำร่องนะครับและตั้งกรรมการขึ้นพอเราเกิดโกปั๊บเงินมันจะอุดหนุนลงมาที่กรรมการการท่องเที่ยวนะครับหลังจากนั้นแถมเงี้ยงเราที่ทุกคนสร้างกลุ่มย่อยผ่านการคัดกรองแบบโครงการนี้นะครับจะลงไปทำนะครับกำลังทำและตอนนี้นายกเองคิดหลายเรื่องตอนนี้ประหลัดก็วิ่งลงใต้แล้วไปปรึกษาว่าจะทำไงต่อทำให้กับช่องแคบเราเดินหน้าไปก่อนเขานะครับเราไม่ได้ทิ้งตำบลลบข้างเลยท่านเนาะทิ้งตำบลลบข้างก็ถือว่าสิ่งไหนที่เราได้คนต่างบ้านมานะครับแนวที่ทีเป็นเราขอเขาจะเป็นแนวทางให้เราแล้วเราจะได้ผลักดันกันนะครับก็คาดหวังนะครับน้องๆเหมือนกันนะครับถามว่าวันนี้มีคนอิจฉาที่สุดคือหมู่หกนะครับเนื่องจากนะครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาเป็นคนจากภาครัฐหรือเอกชนที่เขาอยากผลักดันการท่องเที่ยวนะครับแต่ถามว่าชุมชนมีโอกาสไปปล่อยฟ้าตอนไหนถ้าชุมชนไหนเงียบแล้วนิ่งทำไมหมู่หกได้หมู่หกได้หมู่หกได้ไม่ฉาบหมู่หกนะครับไม่ออกเดินย่อมไม่เจอปัญหาย่อมไม่เจอความสำเร็จถูกไหมครับนะครับวันนี้ดีนะครับที่ผมบอกว่าผมที่ได้มายืนอยู่ที่ตรงนี้นายกได้มาบริหารอำเภอตำบลช่องแคบนะครับได้ผู้ใหญ่คิดแม่บ้านแล้วก็ถามว่าผู้ใหญ่เองแม่บ้านเก่งขนาดไหนถ้าลูกบ้านไม่เคยตามก็เดินกันไม่ได้นะครับวันนี้ถือว่าเรามาจุดเรามายืนอยู่ในจุดที่มันเรียกว่าเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างที่ดีนะครับก็เลยได้บอกตามความลักษณะนี้นะครับว่าถ้าผู้ใหญ่เก่งจะอย่างไม่ได้เก่งที่อย่างถ้าลูกบ้านไม่ร่วมก็เกิดไม่ได้นะครับก็ขอให้เราชาวหมู่หกเราเป็นแบบฐานให้เขานะครับแล้วเดี๋ยวคนอื่นมาอยากมาดูวิถีของเราทำยังไงกันเราก็ช่วยส่งเสริมให้อำเภอเราเป็น
ป็นจุดเด่นของนะครับเนาะนะครับก็เลยขอฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับมีในโครงการดีๆผิดพลาดช่วยแนะนำนะครับแล้วก็มันมีภาคส่วนอะไรช่วยกันนะขอบคุณแทนชาวบ้านเราตบมือให้เจ้าหน้าที่เรานิดนึงนะครับขอบคุณครับท่านนายกแล้วครับท่านปลัดนะครับอยู่ในตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการรอคอยท่านประธานมาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะให้พ่อพันธ์น้องได้ชมกองยาวนะครับกองยาวตอนนี้ยังอุ่นเครื่องอยู่นะครับขณะนี้ยังไม่ได้ทันยื่นเดี๋ยวหลังจากเสร็จนี้เราจะทุ่มสถานที่การตั้งนะครับตั้งแล้วรวมกลุ่มแล้วก็มีการซ้อมนะครับตอนนี้ตั้งวงก่อนนะครับหน้าภายในนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ทุกเนี่ยนะครับไม่เมาไม่ขับนะครับเอ้าพร้อมยังครับกองยาวครับอุ่นเครื่องวันนี้อุ่นไปก่อนเลยเอาให้เต็มที่เลยชูฝีมือหน่อยดินะครับนะครับตอนนี้ท่านพลิกนะครับกองยาวครับพร้อมไหมครับตอนนี้ท่านจะมาใช้จุดของไหนก็ท่าน